็นไซด์เวย์นะครับไปไปมาๆก็กลับมาที่เดิมนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับดาวไซด์อ่ะมันจำกัดมากๆเพราะว่าในแง่ของ valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็มาถึงจุดที่ค่อนข้างโอเค earning yield gap เอ่ย market risk premium เอ่ยมันดูน่าสนใจที่เลเวล 1,500-1,510 ที่ทางการประกาศผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยออกมาดีกว่าคาดหลายตัวมากๆบริษัทจดทะเบียนก็ยังยืนอยู่ได้หลายแห่งก็ทำกำไรได้ดีเราจะเริ่มเห็นบางอย่างว่าบรรดาหุ้นใหญ่ในตลาดที่สามารถประคองผลประกอบการได้เนี่ยปรากฏว่าช่วงนี้แม้ว่าตลาดจะมีการซึมลงแต่ก็อยู่กับที่เลยไม่ลงแล้วนะครับตลาดหุ้นไทย2วันนี้เนี่ยโดนย่ำยีเนี่ยเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ลงหนักครับเราไปลองไปดูใน Small Set กับ MAI นี่เละเทะหลายตัวมากนะฮะโดนเรียกได้ว่าจากตัวเล็กเหมือนจบรอบนะใช่ครับตัวเล็กเหมือนจบรอบเลยนะคือง่ายๆครับเดี๋ยวนี้นี่คือ for เป็นเรื่องง่ายมากเลยครับ7 up ก็กลายเป็น7 forนะครับนี่นาเขามีข่าวเยอะนะ7 up เดี๋ยวต้องถามคุณนี่นาเขาเรียกว่าตอนนี้เขามีฉายา7 down ค่ะไม่ใช่7 down 7 down ผมไม่ค่อยอยากใช้7 down มันเชยไงมันดูเป็นคำที่จาก up เป็น down มันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่มันต้องแบบ7 4ไปเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อยู่เข้มนี่ก็โอ้โหคือแต่ละตัว RPM อย่างเงี้ยครับคือแต่ละตัวนี่พอหมดจะเอาเรื่องนี่คือหนักนะฮะหนักก็อย่างไรก็ตามเมื่อเอามองกันที่ภาพตลาดนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงต้องเจอมหาเทศกาลในการปรับลดกำไรบริษัทจดทะเบียนโดยภาพรวมนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของกำไรตลาดมันผ่านมาแล้วก็คือครึ่งปีแรกทีนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความกังวลว่าโอ้โหสถานการณ์ที่เป็นอย่างที่คุณนี่นาคุยกับพี่เอกตะเกียครับนะครับว่ามันมีแต่ความไม่แน่นอนรออยู่ไม่รู้ว่าจะล็อกไปนานขนาดไหนหรือล็อกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล็อกไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับไม่ทำอะไรเอกชนก็ไปต่อไม่ถูกนะครับครับทุกอย่างก็จะซบเซาหมดนะมันก็ทำให้บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่เห็นตามภาพเนี่ยเขาก็ต้องกลัวอยู่แล้วเขาก็ต้องมีการปรับลดน้ำหนักการลงปรับลดกำไรลงมานะครับทีนี้ไอ้ valuation ที่เคยบอกว่ามันน่าสนใจมันก็อาจจะไม่น่าสนใจหลังจากที่มีการปรับ EPS แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าต้องติดตามเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าโดยรวมๆแล้วเขาจะกลัวกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเรามองกันที่แนวทางปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่านะครับการล็อกดาวน์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ประสิทธิภาพของมันเนี่ยเขาคงไม่ได้มองกันที่ประสิทธิภาพเรื่องของจำนวน new case ที่จะลดลงละนะครับเขาจะไปมองกันที่เรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตที่อาจจะควบคุมได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ากลางกันยาเนี่ยยังไงก็ต้องคลายมาตรการการล็อกดาวน์ครับเพราะว่ารัฐบาลทนแรงเสียดทานไม่ได้แน่ๆทนแรงเสียดทานไม่ได้แน่ๆแล้วเราก็ต้องอย่าลืมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจละนะครับก็ต้องมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเป็นสมัยสามัญครั้งที่2หรือครั้งที่3ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลนะฮะประชุมสภาละแล้วก็ต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนั้นแรงกดดันมันจะเริ่มเยอะผมไม่คิดว่าเขาจะขยายระยะเวลาล็อกดาวน์แล้วก็ล็อกออกไปเรื่อยๆตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลน่าจะทำเนี่ยก็คือไปเร่งเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลนะครับเราจะพบว่าณตอนนี้เนี่ยบรรดาศูนย์พักบรรดาฮอสปิทอลมีการอัปเกรดขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลสนามเป็น ICU สนามเนี่ยเยอะมากครับนะครับแล้วก็ปรับระบบวิธีการดูแลรักษาพยาบาลเราจะพบว่าตอนนี้เคสเขียวกับเคสเหลืองเนี่ยถ้าสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ละเขาผลักกลับบ้านเลยผลักกลับบ้านเร็วมากจากเดิมที่ต้องรักษากัน14วันก็ผลักกัน7วันแม้ว่าเดลต้ามันจะแรงกว่าเดิมนะฮะแม้ว่าจะรักษายากกว่าเดิมแต่ก็เน้นให้ประชาชนดูแลตัวเองด้วยนะครับจำนวนตัวเลขผู้หายป่วยมันก็จะเยอะมันก็จะให้อารมณ์ที่คนผ่อนคลายลงมาว่า new case เพิ่มขึ้นก็จริงแต่จำนวนผู้หายป่วยเยอะขึ้นด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตก็ต้องลดลงนะครับนั่นแหละผมคิดว่ารัฐบาลจะไปบอกตรงนั้นแล้วพอผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เราก็จะเข้าสู่ช่วงไตรมาส4พอดีในเดือนตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราจะเริ่มได้วัคซีนต่างๆเข้ามานะครับทยอยเข้ามาไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับชิโนฟาร์มนะฮะหรืออาจจะมียี่ห้ออื่นๆมันก็จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ได้ครับคือตอนนี้เราอาจจะยังมองไม่ค่อยออกแต่ผมเดา ว่ากันยายนเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลจะยอมคลายนะครับแล้วก็ปรับ
ปรับวิธีการนะฮะแล้วก็ไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์ละนะครับก็หลายธุรกิจก็จะกลับมารันได้นะครับครับดังนั้นช่วงก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราจะเจอความอึมครึมแบบนี้สำหรับตลาดหุ้นถูกไหมคะเพราะว่ามันจะเจอเรื่องการปรับลดประมาณการตามมาด้วยเนี่ยค่ะพี่ปิ๊กใช่แต่ว่าเราสังเกตได้นะว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นกับเรื่องโควิดเนี่ยตอนนี้เขาชินนะแต่ที่ตอนลงเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นของช่วงเช้าเนี่ยดูสบายสบายบวก 4.5.6 จุดแล้วก็จะเริ่มช่วงก่อนปิดตอนเที่ยงจะเริ่มมีสัญญาณโดนเทละแล้วก็บ่ายก็จะเทแบบเนี้ยมาหลายวันผมสังเกตแล้วว่าไอ้ที่ช่วงตอนเทมักจะเกิดขึ้นตอนที่มีการชุมนุมมีการปะทะมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกผมก็จะนั่งฟังนะตามไลฟ์ต่างๆเพจต่างๆที่เขาติดตามการชุมนุมเป๊ะเลยเป็นช่วงเวลากึ่งๆเดียวกันนะครับงั้นจริงๆแล้วช่วงนี้ที่ตลาดมันไม่ได้ตอบรับกับเรื่องโควิดแย่มากนะครับมันก็จะมีความพยายามที่อยากจะขึ้นนั่นแหละแต่มันมีประเด็นเรื่องของการชุมนุมมีประเด็นเรื่องของการสลายการชุมนุมที่เริ่มมีทั้งยิงแก๊สน้ำตามีทั้งเรื่องการสนยานต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพเนี้ยสังเกตว่าตลาดก็จะไม่รับมูดตรงนี้มันก็จะกระทึบลงมานะครับก็สรุปแล้วผมก็เลยคิดว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีเรื่องการปรับลดประมาณการกำไรก็จริงเนี่ยแต่การปรับลดประมาณการกำไรมันไม่ได้ทีเดียวมันจะค่อยๆพอมันค่อยๆมันก็คงไม่ได้กดดันให้ตลาดลงอะไรมากไปกว่านี้หรอกครับไอ้ที่จะลงอาจจะเป็นเรื่องม็อบอาจจะเป็นเรื่องความรุนแรงนะครับไม่ได้บอกว่าม็อบรุนแรงนะหมายถึงว่าปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมนะครับเดี๋ยวเข้าใจผมผิดนะครับแต่ว่ามุมคุณประกิตก็คือตลาดยังไซเวย์กลัวตลาดยังไซเวย์ใช่ไหมคือไซเวย์แน่ๆครับผมคิดว่าเชื่อว่าเป็นไซเวย์แล้วก็มันไม่น่าจะกลับไปเป็นไซเวย์ดาวลงได้เยอะอะไรละนะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องลุ้นด้วยนะฮะแม้ว่าเราก็เห็นชัดว่ามาตรการล็อกดาวน์บ้าๆบอๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ยิ่งนานวันเข้าอ่ะมันก็อาจจะดีขึ้นนะครับเพราะในปัจจุบันสิ่งที่ผมเห็นนะฮะอันนี้คือสักสัมผัสจริงๆนะครับ1เดี๋ยวจะมีแยก2ส่วนส่วนแรกก็คือมีเรื่องของตัวโมเดลการคาดการณ์ของหมอมหิดลฮะตัวเลขหมอการคาดการณ์หมอมหิดลเนี่ยตอนนี้ชัดเจนว่าประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อชุมชนการแพร่ระบาดในชุมชนเนี่ยมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็ล่าสุดก็ขยายมาที่ต้นสิงหาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีกว่าตอนไม่มีมาตรการล็อกดาวน์แค่ 7% คือมันดีขึ้นแค่ 7% ครับนะครับดีขึ้นแค่ 7% ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้คอนโทรลให้จำนวนตัวเลขผู้ป่วยลดลงเนี่ยมันต้องดีในระดับแบบ 45%ครับผมคิดว่าเมื่อมีเอกสารอันนี้ที่ชัดเจนออกมาให้รัฐบาลมันก็จะทำให้เขาเห็นโมเดลเขาน่าจะมีการทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแต่มันในเอกสารนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าเฮ้ยการติดเชื้อในชุมในชุมชนเนี่ยจริงอยู่ว่ามันเริ่มมันมีประสิทธิภาพน้อยลงแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์คอนโทรลได้ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมแต่ที่ทุกวันนี้หนักเนี่ยมันเป็น household infection ก็คือติดในครัวเรือนค่ะพอติดในครัวเรือนเนี่ยมันจะมีจุดอิ่มตัวครับครับมันจะมีจุดอิ่มตัวดังนั้นช่วงนี้พอติดกันสักพักนึงเราจะเห็นตัวเลขระเบิดเถิดเทิงแต่การติดในครัวเรือนมันจะมีจุดอิ่มตัวแล้วมันจะได้แค่นี้สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาหลายๆอย่างนะฮะแรงงานในตามโรงงานต่างๆเนี่ยตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขาเกิดความกลัวที่จะติดกันมีการลาออกจากในโรงงานมีการกลับถิ่นฐานกันนะฮะเมื่อเป็นอย่างเงี้ยสักพักนึงเนี่ยมันการพบปะกันระหว่างชุมชนเนี่ยมันลดน้อยลงก็เชื่อว่าจำนวนตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเบาเองโดยธรรมชาตินะฮะก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งเราในช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าก็ได้นะครับครับเพราะฉะนั้นตลาดก็จะไซด์เวย์จนถึงปลายเดือนคิดว่าครับแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะเป็น L shape ครับพี่เอกไปจนถึงปลายปีโอ้ L shape นี่ขนาดยังไงครับคือจะลงมาต่ำก่อนแล้วไปเรื่อยๆตอนนี้ลงมาแล้วนี่คือลงแล้วนี่ลงแล้วแอลก็คือนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในตอนไตรมาส4เนี่ยเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นแล้วนะเราได้วัคซีนมาแล้วนะทุกอย่างมันจะต้องเคลียร์นะช่วงนั้นเราจะไปโดนแจ็คพอต
เรื่อง QE taper พอดีพี่ปิงก็บอกว่าสิ้นปีน่าจะมีเรื่อง QE tapering ใช่ไหมครับโอ้ QE tapering แล้วก็ตอนนี้ก็สารพัดเรื่องมากครับเช่นเรื่องของ supply disruption ตอนนี้เรายังไม่รับรู้นะฮะแต่เดี๋ยวมันจะมาเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองจีนว่ามันมีการล็อกดาวน์บางโซนนะครับแล้วก็ล็อกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแพร่เป็นระบาดไปเรื่อยๆเป็นหลายจุดใช่ไหมฮะมันก็จะล็อกรุ่นล็อกนั้นล็อกนี่แล้วตอนนี้ปัญหาก็คือซัพพลายที่ออกจากเวียดนามก็มีปัญหาพอซัพพลายที่ออกจากเวียดนามมีปัญหาแล้วปรากฏว่าตอนนี้เอฟเฟกต์ที่จะไปต่อถึงอเมริกามันเยอะมากเพราะฐานกำลังการผลิตสินค้าหลายอย่างของอเมริกาอยู่ที่เวียดนามด้วยนะครับมันก็จะไปกระทบทางฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาเนี่ยเราจะได้เห็นภาพความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงก็จะมีการคุยเรื่องของ QE taper มากขึ้นการขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นแรงกดดันมันจะเยอะมากครับนับจากนี้นะตายไตรมาส3ต้นไตรมาส4มันก็จะกลายเป็นตัวซ้ำเหล่านะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตลาดหุ้นอเมริกามันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ลองนึกภาพว่าถ้าเขาลงเราคงจะขึ้นนะมันยากไงนะครับต่อให้เรามีวัคซีนไตรมาส4ต่อให้เราคลายล็อกดาวน์ดูดีขึ้นเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าไปเจอต่างประเทศช่วยกันกดพอดีแต่ข่าวดีก็คือพอต้นปีหน้าหุ้นก็ขึ้นนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเมื่อสตาร์ท QE taper จริงๆเนี่ยตลาดรับรู้ทุกอย่างแล้วได้เวลาฟื้นกันหมดต้นปีหน้านะครับครับอ่ะชัดเจนหุ้นมีหุ้นอะไรจะฝากไว้ไหมครับในภาวะไซด์เวย์อย่างนี้ไม่ไปไหนวันนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่านักลงทุนต่างประเทศซื้อครับใช่จริงๆผมมี assumption บางอย่างนะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มเล่ายังไงแต่ว่าเอาคุณประกิตก่อนเชิญครับคือไม่มีรายการบิ๊กล็อตแปลกๆด้วยครับพี่เอกใช่แล้วไม่มีรายการบิ๊กล็อตนะลองดูนะครับกองทุนเงินมันหมดแล้วด้วยลองไล่ดูดีๆ ผมคือไล่ซื้ออยู่ไม่ไล่ซื้ออยู่ไม่กี่วันนี้นะพี่เอก ไม่ผมมีตัวเลขเงินเอาโฟออกเลยเพื่อนๆส่งมาให้โอ้ค่ะพี่คือมันก็มีโจทย์เนี่ยความหวังก็มีเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องที่เราเห็นวันเนี้ยนะค่ะก็ประมาณนั้นอีกอย่างนึงอ่ะกองในประเทศอ่ะครับคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะที่เขามีขายตู้ม5,000 ล้าน 3,000 ล้านขายรัวๆเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเป็นคำสั่งขาย LTF ของคนที่ถือครบกำหนดนะครับแล้วแก๊งเนี้ยเวลาขายไปแล้วขายแล้วขายเลยเราไม่มีแล้วตอนนี้นะฮะสิ่งที่เห็นครบกำหนดใหญ่เนี่ยปีหน้าครบกำหนดใหญ่สิ่งที่ตอนนี้นะมีเขาบอกนะไม่รู้จริงป่ะนะจะขออนุญาตที่คุยขัดคือเขาบอกยังไงหรือเปล่าคุณประกิตเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไวท์คอลาบางท่านเนี่ยนะที่มีปัญหาเรื่องโควิด19คือรายได้ไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่เอาภาษีจะขายก่อนภาษีก็ยอมละก็ขายละก็มีด้วยเป็นเงินทุนเลยใช่ไหมพี่เอกเชิญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขายเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปเยอะแล้วนะครับแล้วเริ่มสังเกตได้ว่านะครับออกกองติ๊กเกอร์กันละเริ่มมีการพูดคุยว่าจะออกกองติ๊กเกอร์นะครับภาพตรงนี้มันเลยดูน่าสนใจแล้วกลายเป็นว่ามันเห็นกันชัดเจนแล้วค่ะว่าบรรดาพวกบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเอาอยู่นะครับเขาปรับโครงสร้างทุกอย่างต้นทุนอะไรเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็ประเมินรองรับสถานการณ์เดลไลท์อะไรกันไว้หมดนะฮะดังนั้นทิศทางนับจากนี้มันเมื่อเราเห็นราคาหุ้นเทียบกับเออร์นิ่งที่มันเกิดขึ้นไตรมาส1ไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3ไตรมาส4ก็คิดว่าด้วยศักยภาพของบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะเอาอยู่เนี่ยมันทำให้ valuation ของหุ้นใหญ่หลายตัวมันน่าสนใจเราถึงได้เห็นว่าวันนี้เริ่มมีแรงซื้อแล้วก็แรงยืมไอ้ที่ลงอ่ะมันเป็นหุ้นเล็กนะครับที่เละเทะวันนี้ส่วนหุ้นใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนิ่งนะครับดังนั้นถ้ากลยุทธ์การลงทุนเราช่วงนี้ทำอะไรนะครับผมคิดว่าเราอาจหนึ่งอาจจะหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งก็ต้องมีคลักเคล้าด้วยหุ้นกลางหุ้นเล็กนั่นแหละเช่นหุ้นกลุ่มส่งออกเราอาจจะเน้นส่งออกอาหารทียูโรอาจจะเน้นส่งออกเหล็ก MCS เหมือนเดิมหรือโรงพยาบาลนะครับชัดเจนว่าได้ประโยชน์จากการในแบบนี้แล้วก็กำไรบาทเราก็ยังถือ CSG อยู่เหมือนเดิมก็ได้แล้วก็หรือเอาตัวที่กำลังเข้าสู่ช่วงได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ช่วงปลายงบปลายงวดปีงบประมาณนะครับอย่างเช่น Tesco นะครับ Tesco ก็เข้าสู่ฤดูกาลของเขานะครับเพราะช่วงปลายสิงหาต้นกันยาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีการเร่งเบิกจ่ายงบนะฮะการทำถนนต่างๆมันจะเกิดขึ้นเยอะทัสโก้ตอนนี้ก็น่าสนใจมากearningออกมาก็เซอร์ไพรส์บรรดาเนี้ยคือหุ้นกลางหุ้นเล็กที่ผมคิดว่ายังคงมอนิเตอร์ต่อได้ส่วนบรรดาหุ้นใหญ่แน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะฮะเก็บสะสมได้เพราะว่ามันจุดถึงจุดใน valuation ที่มันเก็บไว้เพื่ออีก2ปีข้างหน้าได้แล้วครับราคาตรงเนี้ย
นะครับพวกขนส่งทางราง BEM นะฮะพวกกลุ่มธนาคารพาณิชย์ BBL Tisco นะครับพวกกลุ่มปิโตรเคมี PTTC IVL นะครับเหล่านี้มันเป็นอะไรอ้อรวมไปถึงค้าปลีก CPO Home Pro คืออะไรที่อะไรก็ตามที่มันเดิมๆดูแล้วน่าสนใจหรือแม้แต่กระทั่งสื่อสารนะครับอย่าง InTouch เนี่ยผมชอบมากเลยนะชอบตั้งแต่ตอนที่มีข่าวเทนเดอร์แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟรีโฟลต่ำนี่ใช่ไหมครับฟรีโฟลต่ำข้อดีก็คือมันจะลงยากนะครับแล้วก็ในเวลาที่เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวเนี่ยมันก็จะดันราคาเนี่ยไม่ยากด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะขึ้นได้ง่ายๆอย่างที่เราได้เห็นนะฮะอันนั้นอย่าง InTouch Advance เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นป๊อปปูล่ามากที่น่าเก็บเพื่ออีก2ปีข้างหน้านะครับก็ผมว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้มันแย่แหละแต่ว่าปีหน้ากับปีถัดไปเนี่ยมันมีความหวังในหลายๆเรื่องนะฮะเช่นมิติทางด้านการเมืองที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นเรื่องการฟื้นโควิดที่การฟื้นตัวของภาคเอกชนที่อาจจะกลับขึ้นมาได้ดีราคาตรงนี้มันน่าเก็บไว้เพื่อปีถึง2ปีข้างหน้านะครับต้องแบ่งกลยุทธ์2ด้านเลยนะคะพี่ปิงเผื่ออีก2ปีแล้วก็เล่นระยะสั้นที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในวันนี้สถานการณ์ปัจจุบันใช่ครับชัดเจนครับ